วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยนอกทำเนียบนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2 ทุ่มครึ่งจนถึง3 ทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT หรือว่าช่อง11นะครับคุยนอกทำเนียบวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของวิกฤตทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญาชุนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมเรียนถามท่านนายกอย่างนี้แล้วกันว่าในแนวทางธรรมเนียมปฏิบัติที่ตอนที่ท่านถวายงานแด่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมคงต้องเริ่มต้นจากจุดที่ว่าหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในระบบประชาธิปไตยภายใต้กษัตริย์นะหรือภายใต้รัฐธรรมนูญนะตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยเราใช้แบบฉบับของอังกฤษครับนะฮะเพราะว่าประเทศอังกฤษหรืออีกหลายประเทศเดนมาร์กสวีเดนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นระบอบเดียวกันเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐธรรมนูญมอบอำนาจให้กับพระเจ้าอยู่หัวนั่นนะครับส่วนใหญ่และเป็นอำนาจที่ไม่มีตัวตนอะไรเท่าไหร่เพราะว่าในระบอบนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าอยู่หัวอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีการระบุชัดเจนว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นอยู่เหนือการเมืองและไม่เข้าไปพัวพันทางด้านการเมืองนะอำนาจที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นอำนาจของการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนก็ดีหรือข้าราชการทหารก็ดีในระดับหนึ่งแต่การแต่งตั้งนี้ก็เป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยข้อเสนอคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลหรือจากกองทัพนะครับท่านก็ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่การทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยตามแบบฉบับนี่จะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการตลอดเวลาครับแต่บางกรณีก็นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในบางกรณีก็อาจจะเป็นประธานสภาหรือประธานสันติกาแล้วแต่เหตุนะความหมายของการมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนั้นคืออะไรก็มีความหมายว่าพระองค์ท่านเป็นเพียงแต่ทรงลงพระนามแต่ผู้รับผิดชอบในเนื้อหาและสาระของพระบรมราชโองการนั้นเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือของหน่วยตุลาการหรือของหน่วยอะไรแล้วแต่นะทั้งนี้เพื่อมิให้พระองค์ท่านได้ทรงมามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงครับกับสิ่งเหล่านี้นอกจากนั้นก็ยังมีพระราชอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญอีก2-3 อย่างแต่ทุกเรื่องที่เป็นอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอำนาจแบบรูปแบบเท่านั้นแต่ไม่ได้ไปกินถึงสาระเท่าไหร่แต่นอกเหนือจากพระราชอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยตามจารีตประเพณีซึ่งใช้อยู่ทั้งในอังกฤษและทั้งในประเทศต่างๆที่มีครับระบบพระมหากษัตริย์นะที่เราเรียกว่าประเทศเหล่านี้จะใช้ชื่อประเทศตัวเองเป็นราชอาณาจักรเท่านั้น ราชอาณาจักรเกรทบริเตนครับแล้วก็นอร์ทเทิร์นไอแลนด์นะฮะราชอาณาจักรสวีเดนราชอาณาจักรฮอลแลนด์ราชอาณาจักรสยามหรือราชอาณาจักรไทยครับรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็เป็นรูปแบบธรรมดาในนามนะแต่ไม่มีความหมายในเรื่องของรูปธรรมแต่นอกเหนือจากพระราชอำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยตามจารีตประเพณีท่านก็จะมีพระราชอำนาจอยู่3 ประการครับซึ่งเป็นพระราชอำนาจที่ไม่ใช่เป็นการมีการอะไรกำหนดโดยกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามจารีตประเพณีตามประวัติศาสตร์อำนาจ3 ประการนั้นก็ประกอบด้วย1พระองค์ท่านมีพระราชอำนาจในอันที่จะได้รับการถวายปรึกษาครับนะ2มีพระราชอำนาจในการที่จะทรงเตือนสติและอันที่3ก็มีพระราชอำนาจ
ในอันที่จะให้กำลังใจนะในข้อแรกที่บอกเป็นราชอำนาจที่จะต้องได้รับการถวายคำปรึกษาแต่การขอคำปรึกษานั่นนะมันมีความหมายลึกซึ้งไม่ใช่ว่าท่านอยากจะให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาเรื่องใดท่านจะยกเรื่องขึ้นพูดได้ครับตามปกติแล้วตัวนายกหรือผู้เข้าเฝ้าจะเป็นผู้นำเรื่องขึ้นมาขอคำปรึกษาครับและเมื่อมีการนำเรื่องขึ้นมาแล้วนั่นพระเจ้าอยู่หัวท่านถึงจะใช้สิทธิอันนี้ในการที่จะพระราชทานคำปรึกษาไม่มีข้อจำกัดอยู่ในตัวครับไม่ใช่ว่าในหลวงหรือพระเจ้าอยู่หัวจะสามารถไปก้าวไกลเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นส่วนพระราชอำนาจในการให้เตือนสติหรือในการให้กำลังใจก็เป็นสิ่งที่ต้องดูว่าเวลาท่านพูดอะไรเพราะในฐานะที่ท่านอยู่เหนือการเมืองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็จะทรงระมัดระวังการใช้คำพูดมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตามเนี่ยท่านจะไม่ชี้บอกว่าเรื่องนี้ผิดเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้ควรทำเรื่องนี้ไม่ควรทำนะท่านจะพูดในลักษณะที่ให้คนต้องเข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรครับเพราะว่าในการเข้าเฝ้าหรือในการที่ท่านพระราชทานคำปรึกษาเนี่ยท่านก็ต้องวางตัวเป็นกลางว่าท่านไม่อยู่กับฝ่ายใดไม่อยู่คนใดแล้วไม่อยู่ติดยึดกับนโยบายใดครับแต่ท่านตั้งข้อสังเกตมากกว่าส่วนข้อสังเกตนั้นก็อาจจะเป็นข้อสังเกตในทางบวกข้อสังเกตในทางลบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าเฝ้าโดยหน้าที่นะอย่างที่อังกฤษนี่เขาเข้าเฝ้าทุกสัปดาห์ละครั้งผมจำไม่ได้จะเป็นวันจันทร์เย็นหรือวันอังคารเย็นเนี่ยแต่ละครั้งเขาเข้าเฝ้าประมาณ45 นาทีหรือ1 ชั่วโมงครับหน้าที่การเข้าเฝ้าคือการถวายรายงานเรื่องโดยเฉพาะก็เรื่องมาตรการทางกฎหมายจะอย่างทางถ้าเกิดรัฐบาลมีร่างพระราชบัญญัติอะไรที่ซึ่งวันหนึ่งจะต้องขึ้นมาถึงพระองค์ท่านเพื่อท่านต้องทรงลงพระประมาภิไธยก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องไปอธิบายถึงเนื้อหาสาระและเหตุผลและเป้าหมายของร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นเมื่อมีผ่านสภามาแล้วมีการปรับปรุงมีการแก้ไขก็ต้องกราบบังคมทูลรายงานเพื่อให้ท่านได้ทราบภูมิหลังครับให้ท่านทราบสถานการณ์ปัจจุบันแล้วถ้าเมื่อมีการเสนอกราบบังคมทูลเสนอร่างพระราชบัญญัติไปแล้วเนี่ยก็แล้วแต่พระองค์ท่านนะฮะหลายกรณีท่านก็อาจจะส่งเรื่องไปให้ที่คณะองคมนตรีครับซึ่งมีสถานะเป็นที่ปรึกษาท่านเท่านั้นเรื่องที่ท่านส่งลงไปก็อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายหรือประเด็นอื่นๆที่คณะองคมนตรีอาจจะประชุมกันเพื่อดูว่ามีความเห็นไปทางทิศทางใดครับถ้าเกิดมีความเห็นต้องพ้องกันในเรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ทำรายงานแต่ถ้าเกิดมีความเห็นฝ่ายข้างมากหรือฝ่ายข้างน้อยก็จะเป็นรายงานที่มีความเห็นทั้งสองประการครับแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็อยู่ที่พระองค์ท่านถ้าเกิดถามว่าท่านจะส่งเรื่องทุกเรื่องให้คณะองคมนตรีหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่พระราชอัธยาศัยครับถ้าเกิดบางเรื่องที่ท่านคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องส่งไปทางคณะองคมนตรีท่านก็ไม่ส่งลงไปถ้าเกิดท่านไม่ส่งลงไปคณะองคมนตรีก็ไม่มีโอกาสที่จะถวายคำแนะนำอะไรครับแต่ถ้าเป็นเรื่องใดส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะพิจารณาความเห็นของคณะองคมนตรีเป็นความเห็นเป็นเอกฉันท์ด้วยความเห็นที่แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นการที่นายกขอเข้าเฝ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นการขอเข้าเฝ้าส่วนพระองค์ทั้งๆที่เป็นเรื่องของการงานนอกเหนือจากกฎหมายก็อาจจะเป็นเรื่องที่นายกอาจจะรายงานเรื่องผลงานหรือความดำเนินนโยบายต่างๆในเรื่องของการพัฒนาครับการแก้ไขปัญหาอาชญากรปัญหาสังคมปัญหาจราจรก็แล้วแต่นายกจะยกเรื่องใดขึ้นมาครับถ้าเผื่อท่านติดใจเรื่องใดท่านก็อาจจะมีข้อสังเกต
ั่นก็เป็นหน้าที่ของนายกที่จะเข้าเฝ้า